อยู่กันในไมโครช็อตรอดในอวกาศค่ะได้เวลาที่จะไปสู้บอสดวงจันทร์และมิวไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีบอสหรือเปล่าแต่ข้อมูลมันเขียนมาอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยเตรียมก่อนไดมอนด์ที่มีอ่ะไม่รู้ว่าบอสจะเก่งแค่ไหนมิวจะจัดหนักจัดเต็มค่ะนี่เลยไดมอนด์เพชรอาหารชั้นดีเอ๊ะมิวมีสแกนเนอร์ทำไมมิวไม่ใช้สแกนเนอร์ส่วนหาเลยอาจจะไม่ได้มั้งเพราะว่ามันไม่มีให้เสิร์ชหานันเจียนค่ะไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าบอกนะชี้ไปทางที่เหนือจริงด้วยแต่ถ้ามาแล้วไม่เจอดันเจียนนี่คือเข็มทิศใช้ถูกต้องไหมเนี่ยก็มาเรื่อยๆอ่ะนะหมู่ผ่านหมู่บ้านชาวบ้านค่ะอาจจะอยู่ไกลเอ้ยเดี๋ยวไม่เปลี่ยนทิศแล้วก็ยังเหนือสิเหมือนเดิมเลยเอ๊ะหมุนเปลี่ยนแล้วนี่แหละใช่เลยค่ะถูกต้องมันชี้ลงล่างเลยค่ะโอ้โหมืดมากนี่ก็กลางวันมืดเลยค่ะแต่กลางคืนสว่างแล้วที่นี่ในวิชั่นเนี่ยสว่างลงกันไปเถอะไม่ต้องกลัวอะไรปืนมีทุกอย่างมีลงแล้วนะอย่านะอุ้ยนี่อะไรอ่ะพอดค่ะสปอนคิปเปอร์เหรอมอนเตอร์สปอนได้ด้วยอ่ะอุ้ยนั่นกงสปอนอุ้ยอู้หูไม่ใช่แล้วแอบฝังกงสปอนไว้ใต้ดินหรือเปล่าโอ้นี่ไงอู้หูแอบไว้มองหน้าอินเตอร์แมนเออขอบใจนี่เน่เอ้าลอยโอ้แมงมุมว่าเสียงมาจากไหนวิ่งเลยค่ะบินได้บินมีกล่องให้น้ำมันเหรอเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่เจอวางไว้หน่อยเดินมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไม่ใช่แมงมุมมีจรวดก็ไม่ต้องกลัวเอ้ากลางวันแมงมุมไม่ทำอะไรเราก่อนค่ะอุ้ยไม่ทำอะไรก่อนที่ไหนล่ะแหมนั่นมันแค่มองไม่เห็นที่เจยเอ๋มีกล่องเอ๊ะนั่นอาหารหรือเปล่าคะใช่แล้วเมลอนกระป๋องค่ะแตงโมกระป๋องแหละห้องนู้นห้องบอสแน่นอนเลยค่ะอุ้ยทำใจสักแป๊บหนึ่งก่อนต้องโอ้อาหารเต็มขนาดนี้ทุกอย่างเต็มแล้วคงไม่มีอะไรที่ต้องโดบไปเลยไหมอ่ะไปเออไปก็ไปค่ะอู้อะไรนี่สเกลตันเนี่ยเป็นวิกเตอร์สเกลตันร่างยักษ์อู้อ้าวโอ้ถือธนูยิงธนูได้อ้าวเขาร้องว่าอะไรคะอยู่นะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาร้องใช่ไหมคือเพราะท่านนายโดนปืนยิงได้ขนาดนี้โอ้ง่ายเลยอะเลือดไหลเป็นน้ำอะไรหมุนอะจบเลยอ่ะใช่ไหมอุ้ยงั้นแปลว่าเจ้าทีเร็กเก่งกว่านะเนี่ยอ้าวคอมพลีทชาเลนจ์ทีเร็กเก่งกว่าเพราะทีเร็กสามารถที่จะป้องกันนั่นได้อ่ะป้องกันของที่มันแบบยิงระยะไกลได้แต่อันนี้ไม่ป้องกันหมิวก็อัดด้วยลูกสองสิโอ้เรียบร้อยอ่ะยังไม่รู้เลยว่าบอสทำอะไรได้ตัวนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวนะได้อะไรมากุญแจดันเจี้ยนเนี่ยลองอุ้ยโกลด์สโตนเปิดไม่ได้ต้องใช้กุญแจเปิดสิสุดคร
ครับค่ะเป็นไอ้นั่นน่ะเทียสองอู้จรวดเทียสองอยู่นี่เองที่ต้องการเอ้ยนั่นแหละได้แล้วกล่องนี้เอากลับไปบ้านได้มั้ยเนี่ยขุดไม่ได้อะเปิดแล้วเปิดเลยเปิดทิ้งไว้แล้วก็ค้างไว้อ้าวคุณผู้ชมยามอยู่ไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะเกี่ยวกับบอสตัวนี้มันเป็นบอสวิทเทอร์สเกลเลตันร่างพัฒนาใช่ไหมเขาจะมีความสามารถค่ะในการยิงธนูใส่ผู้เล่นแล้วก็เวลาที่เราเข้าไปใกล้เขาค่ะเขาจะจับเราเควี้ยงซึ่งถ้าเราแบบดวงสวยใช่ไหมเราก็จะถูกเควี้ยงมาโดนลาวานนี้ค่ะโอ้ก็คือเควี้ยงเราใส่ลาวานั่นเองเดี๋ยวนะเออลาวาทำอะไรไม่ได้หรอกแกเกาะแข็งแกร่งแล้วอู้โอ้อย่างนี้แต่ถ้าดวงดีก็อาจจะเคลื่อนโดนผนังโดนอะไรเนาะแล้วก็นั่นเลยค่ะเนื่องจากมีลูกซองในมือการฆ่าบอสในดวงจันทร์ค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายเลยแต่ถ้ามอสอิมมูนอาวุธยิงระยะไกลเมื่อไหร่นะโอ้โหน่าจะลำบากมากๆเลยค่ะแต่ดาบเราก็แรงนะไม่ใช่ย่อยๆค่ะอาจจะใช้ได้อยู่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าอย่างนั้นแหละไหนนายมาหน่อยสิโอ้อ้าวอินเตอร์แมนบินอย่างนี้ง่ายเลยค่ะไหนอินเตอร์แมนโอ้ก็ดีนะใช้เรือค่ะแต่ปกติคนปกติเขาก็ไม่ค่อยพกเรือไปไหนมาไหนด้วยหรอกนะมันเปลืองช่องเลยค่ะแต่นี้แบบว่าต้องการมันล่าไงเลยจัดหน่อยแล้วกันง่ายดีอ่ะเป็นพวกเทคนิคสปีดรันเนาะถ้าตั้งนานได้แค่3อินเตอร์เพิร์ลไม่มีประโยชน์เลยจริงๆต้องมีรูทติ้งสิดาบเราของสำคัญอยู่นี้ค่ะเทียร์ที่สองจรวดยานอวกาศของเราเรียนรู้สิหยุดนะใส่เข้าไปแล้วก็อันล็อกไปเลยได้เดียวสุดกราฟพร้อมเทียร์สองเลยไหมอะไรนี่เทียร์สองร็อกเก็ตก็มิวได้มาแล้วนี่ค่ะโอในกรณีที่เราทำสูตรกราฟหายหลังจากฆ่าบอสเขาก็บอกเราสามารถที่จะรีเควสเพื่อทำเควสนี้ได้ตลอดนะรีเซิร์ชไดมอนด์ค่ะดาวอังคารแล้วก็ดาวโฟบอสโอ้โหสามดวงดาวรีเซิร์ชไปทั้งพลังงานจ๋าจัดแล้วก็ยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวก็ไปเสิร์ชซะนี่เติร์ดต่อค่ะได้แล้วโฟบอส1ถังสินะได้1รีเสิร์ชได้ดาวไดมอนด์ค่ะดาวเนี้ยน่าจะอ่านว่าเดียมอนด์เนาะหรือว่าอ่านว่าไดมอนด์ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเนาะปกติถ้าเป็นในเกม Warframe ใช่ไหมเราก็จะบอกว่ามันเป็นดาวในมอสในมอสมากกว่าไม่ใช่ใดรีเสิร์ชผ่านผนังบ้านโอ้อะไรจะขนาดนั้นแกตั้งกล้องก็รีเสิร์ชได้แล้วค่ะสิ่งที่มิวสามารถไปได้หลังจากที่ไปโลกใช่ไหมไปดวงจันทร์ต่อไปก็เป็นดาวอังคารค่ะแล้วก็ดาวโฟบอสตอนนี้ค่ะมิวยังไม่พร้อมที่จะไปดาวต่อไปเนาะน่าจะเป็นดาวอังคารค่ะโอ้ยยังไม่ได้เตรียมยังไม่ได้อะไรเลยอ้าวขี่ได้นี่นึกว่าขี่ที่ดาวโลกไม่ได้อืมเป็นรถที่เอาไว้ขับที่ดวงจันทร์ค่ะขี่ได้นะล้อถ่วงน้ำหนักยังดีขี่เล่นในบ้านนี่เลยอ่ะเพราะว่าปกติใช้เจ็ตแพ็คโอ้ถอยเอ้ยเดินเฮ้โอ้ยรถหรูและดูดีแต่การใช้สอยไม่มีนะณตอนเนี้ยยังไงเจ็ตแพ็คก็ดีกว่าอยู่แล้วค่ะอุ้ยเก็บมาไม่หมดยังไม่ได้ไปดาวดวงใหม่อ่ะหรือว่าเรามาหาเพชรกันดีกว่ารู้สึกจะชอบมากเลยอ่ะแอปเปิลไดมอนด์เนี่ยมันของดีจริงๆค่ะ
แน่นอนการร่อนแร่คลาสสิกเราก็ต้องใช้เครื่องร่อนแร่แบบออโต้นั่นแหละง่ายๆเลยงานนี้ขอเหล็กมาเลยค่ะจัดตามด้วยกระจกจำนวนเยอะๆหลักๆเราก็ใช้แค่นั้นเลยนะคลาสสิกสุดแล้วเหล็กมากระจกเปลี่ยนเป็นนี้ค่ะกระจกแผ่นฮีรอนด้วยค่ะปกติเราร่อนอะไรอ่ะร่อนดัดก็ได้นะนี่มาหลักๆเลยร่อนดินก็ได้อ่ะจ้าจ้าจ้ามาอีกแล้วเหรอมาก็เอาค่ะไหนตกตรงบ้านเลยอุกกาบาตตกดังดีจริงๆอะไรพอออกมาข้างนอกบ้านก็ต้องท้าทายกับเจ้าพวกนี้เลยเหรอเนี่ยอิเล็กทริกคอมเพรสเซอร์ค่ะเครื่องที่เอาไว้เปลี่ยนเจ้าทรายในนู้นให้กลายเป็นดัตมีว่าตั้งเครื่องไว้ตรงนี้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรใกล้ๆกันใช้งานง่ายดีขอกล่องเก็บของมาเพื่อทดสอบหน่อยสิกล่องธรรมดาก็พอแล้วต้องลองดูพลังงานมาไหมมาอย่างง่ายดายต้องมีตะแกรงร่อนตะแกรงก็มีแล้วการส่งไอเทมที่เป็นทรายโอ้ยหมากระเป๋าบอกว่าหิวข้าวมิวอยากจะปิดเสียงดิมิวต้องไปหาวิธีปิดเสียงเลยอะหมากระเป๋าเวลากินอาหารอะไรอย่างเงี้ยตกใจมากๆเลยนะแล้วก็อุกกาบาตที่มันตกเป็นประจำฮะนี่ก็น่าตกใจเช่นเดียวกันถ้าเน้นความสวยงามก็ต้องหลังคาแหละจะได้เดินง่ายถ้าอยากสวยงามกว่านี้ก็ต้องใต้ดินค่ะการเดินสายไฟทำให้แบบมองไม่เห็นเหมือนแผงผังพัฒนาเมืองอะไรอย่างงี้เนาะใต้ดินเลยรับรองไม่มีสายไฟระยงระยางสวยงามแน่นอนเมืองบ้านเมืองของเราค่ะโอ้ยนี่ไงมีคนอยู่แล้วเนี่ยแหละคลาสสิกสุดหน้าตาน่ารักมากเป็นมนุษย์ที่จะคอยร่อนแร่ให้เรานั่นเองค่ะตรงนี้จะบอกว่าไอเทมถูกดูดจากกล่องแบบนี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะยังไงมันก็ต้องถูกดูดได้โอ้ผิดเครื่องเขาบอกว่าร่อนทรายไม่ได้จะให้ส่งทรายมาได้ยังไงอื้อไม่ฉลาดเลยขอโทษค่ะผิดไปผิดไปมันต้องส่งผ่านเครื่องแรกก่อนสิก็ว่าอยู่ทำไมไม่ส่งไปแหมทำผิดเองโทษเครื่องจักรไม่ได้นะเพราะเครื่องจักรก็ต้องอาศัยฝีมือมนุษย์ความรู้ของมนุษย์ค่ะในการควบคุมเครื่องจักรนั่นแหละหูกว่าจะมาก็บอกว่าใจเย็นใจเย็นส่งได้ทีละ8อัปเกรดดีกว่าค่ะนี้เลยเปลี่ยน8อันนี้มันจ้าไปเพิ่มทีละเป็น32อันค่ะเอ้ยไวแน่นอนอย่างนี้คือเครื่องนี้ค่ะบางทีมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้แหละมันไม่ยอมส่งออกมาให้อ่ะแล้วไม่ได้เป็นปัญหาน้อยๆนะคะเป็นประจำอ่ะอย่าบอกนะว่าข้างล่างก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะปกติมันต้องออกทางไหนก็ได้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะข้างล่างนี้แหละไปนั่นไงคะมาแล้วอยู่ดีๆอยากมาก็มามาแล้วรอดแล้วค่ะนี่ส่งเข้ากล่องก่อนค่ะจากนั้นค่อยเอาออกจากกล่องไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้เลยเอาลุ้นลุ้นอีกแล้วค่ะประจำเพราะว่าเกินไงใช่ไหมสับเกินค่ะก็เลยลุ้นโอ้ยลุ้นเยอะนี่เลยเปลี่ยนใหม่สิเป็นเลเวลนี้เลยค่ะส่งทีละเยอะขึ้นทีละครึ่งกองเนี่ยยังจะลุ้นอยู่อีกไหมหืออยากรู้จริงๆน่าจะไม่ล้นแล้วค่ะเพราะว่าส่งได้เร็วมากสวิตช์หยุดการทำงานไว้หยุดด้วยโอเคได้แล้วร้อนแล้วได้เพชรด้วยเนี่ยเลยค่ะที่ต้องการพลังงานเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือพลังงานมาหน้าตาสตีฟเหมือนกันไหมคะเอ๊ะปกติหน้าตาคนร่อนจะต่างกันไปนี่
ในมดแผงนี้เขาหน้าตาเหมือนกันหมดนะเป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะปกติเขาต้องเปลี่ยนหน้าตาได้นี่นาโอ้ฝาแฝดแฝดสามเขาบอกว่าเราทำงานไม่ได้นั่นนายถ้าเราไม่มีสิ่งนี้แต่แกงร่อนเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะผุพังได้ตามกาลเวลาใช่ไหมเอ๊ะหรือไม่พังฮะเอ๊ะถ้าไม่มีเลือดอย่างนี้อาจจะไม่พังก็ได้นะแต่แกงร่อนที่ร่อนได้อย่างเรื่อยๆค่ะก็จะดีเผื่อคุณผู้ชมถามค่ะว่าสายพวกนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยมิวทำเล่นๆเฉยๆค่ะเอาไว้ให้มันแบบจัดไอเทมให้แค่นั้นแหละไอเทมเลื่อนมาอย่างนี้ค่ะมันเป็นระบบตอบถามเธอทำขวานตกในแม่น้ำเจ้า Drawer Controller ตัวนี้ค่ะก็จะถามว่านั่นขวานของเจ้าใช่หรือไม่แหมถ้าใช่ค่ะไอเทมนั้นก็จะมาเข้าสู่นี้ค่ะกองเก็บของพวกนี้นี่คือตัวที่หนึ่งพอไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็จะไหลไปต่อแล้ว Drawer Controller ตัวนี้ก็จะถามต่อว่านั่นขวานของเจ้าใช่หรือไม่เออตอบว่าใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเข้าสู่ระบบการเก็บแร่ตรงนี้นั่นเองเป็นอะไรที่ทำเล่นง่ายๆค่ะเอาให้ไอเทมหมุนวนไปแค่นั้นแหละง่ายเนาะอืมแค่นั้นเองค่ะหมุนวนไปวนไปตรวจสอบแล้วไอเทมที่แบบไม่ได้อยู่ในกล่องพวกนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้คืนนั่นแหละง่ายๆเป็นวิธีเล่นแบบสิ้นคิดค่ะพอดีท่อมันเหลือก็เลยเอามาทำเล่นๆนะของน่าจะได้มาเยอะๆเลยแหละแล้วก็ได้มาเรื่อยๆอยู่ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะขวางไว้เนี่ยอุ้ยขวางไม่ได้แนวนี้แล้วกันอื้อแบบนี้ดีกว่าเห็นได้อยู่นะไม่มีปัญหาอะไรอ่ะส่งขึ้นไปด้านบนเลย Drawer Controller ค่ะตัวควบคุมแงบอะแค่นี้ก็ได้แล้วแหละเดินสายแบบง่ายๆไปเลยมาแล้วค่ะไอเทมค่อยๆไหลไปอื้อทีนี้ก็เข้าสู่การเก็บของอย่างแรกมาเป็นโกลด์สโตนแล้วก็ตามด้วยเรดสโตนเรดสโตนปั๊มได้เอามาทำไมเนี่ยแหละเพชรเอาไว้ไปทำแอปเปิ้ลเพชรเนาะเบดพาวเดอร์ค่ะมันจะมีสักกี่อย่างที่จะได้เอ๊ะนี่โอ้ยวางผิดเอาออกไปเช็คค่ะ1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7ค่ะแค่นั้นครบโอ้โหเพชร16แล้วอ่ะแป๊บเดียวเองไอเทมหนึ่งอย่างค่ะที่ได้มาแบบเยอะมากที่สุดนะตอนนี้คือไม้สติ๊กคือแบบไม่รู้จะได้ไม้สติ๊กมาเยอะขนาดไหนคะการตัดต้นไม้อยู่ไม่เท่าไหร่เองอ่ะแต่ไม้สติ๊กเยอะจริงๆฟาร์มหน่อยเพิ่มตัวอัปเกรดจะได้จุของได้เยอะขึ้น12ตัวรวมกับเพชรแบบนี้แล้วตามด้วยไม้สติ๊กเป็นตัวอัปเกรดระดับไดมอนด์คูณ16ครั้งค่ะจากความจุที่มีตอนแรกจุได้32กองใส่นี้ไปจุได้500ค่ะการคูณแบบยกกำลังนี่มันช่างสุดยอดซะจริงๆใช่ไหมอันไหนที่อยากเพิ่มปริมาณการเก็บของก็ทำได้ค่ะ500เพิ่มเป็นพันเลยแล้วกันไม้สติ๊กมีเยอะชอบจริงแรงงานทาสกำลังทำงานอย่างกระหมักกระเว้นของดีเลยค่ะชอบจริงๆเลยนะเนี่ยดูสิขยันทำงานแล้วก็ได้แร่ได้ของจากทรายเปลี่ยนเป็นดัตจากดัตเอามาร่อนค่ะแล้วก็ได้ของระบบการทำงานเรื่อยๆส่งไอเทมเรื่อยๆดีจริงจังดีจัดๆไปเลยเนี่ยเลยค่ะที่มิวต้องการสุดยอดจริงๆได้แล้วสบายค่ะเห็นแค่นี้นะแต่ความจริงมันได้เยอะมากเพราะมันอัตโนมัติไงคะเดินเครื่องตลอดเวลาตับเท่าที่พลังงานพอพลังงานเฮ้ยโอ้โอเคค่ะพลังงานหมดไป2ถังเหลือ1เครื่องที่ยังเต็มอยู่ก็แปลว่าพลังงานเหลือเฟือค่ะแม้นึกว่าพลังงานไม่พอตกกระจายหมดในวันนี้ค่ะมิวก็ฆ่าบอสเรียบร้อยทำเครื่องปั๊มแร่อัตโนมัติเรียบร้อยได้จัดบ้านอีกนิดหนึ่งเนาะแล้วก็พร้อมค่ะที่จะออกเดินทางไปยังดาวอังคารถัดจากดวงจันทร์เดี๋ยวเราค่อยมาเดินทางในตอนต่อไปแล้วกันค่ะโอเคลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ